ครับสวัสดีครับสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังวางแผนจะปลูกหญ้านายในทุ่งนาเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์แล้วคิดว่าในหน้าฝนจะตัดมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้อย่างสบายๆผมคิดว่าท่านอาจจะคิดผิดนะครับเพราะว่าถ้าพื้นที่ที่เราปลูกหญ้านายมันไม่เหมาะสมถึงเราจะปลูกหญ้านายไปแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะตัดหญ้านายได้อยู่ดีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแปลงหญ้านายที่ผมปลูกไว้ท่านผู้ชมจะได้มองภาพออกนะครับครับนี่ครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นแปลงหญ้านายนะครับที่ผมปลูกไว้ในที่นานะครับนาตรงนี้ลักษณะจะเป็นนาลุ่มนะครับไม่สามารถที่จะระบายน้ำออกไปด้านนอกได้เพราะว่าตรงด้านข้างตรงนู้นนะครับมันจะมีคลองอยู่ทีนี้ระดับน้ำในคลองนะครับมันจะอยู่สูงกว่าระดับน้ำของนาบริเวณนี้นะครับซึ่งพอระดับน้ำในคลองมันอยู่สูงนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะระบายน้ำในนาออกไปด้านนอกได้นะครับระดับน้ำที่แช่ตรงนี้นะครับถ้าฝนตกหนักๆมันก็จะสูงประมาณเกือบๆถึงหัวเข่าผมนะครับทีนี้พอหญ้านายนะครับมันแช่อยู่ในน้ำแบบนี้เราไม่สามารถที่จะตัดหญ้านายได้สะดวกนะครับเพราะว่าเวลาที่เราตัดลงไปนะครับใบมีดเครื่องตัดหญ้ามันจะไปโดนน้ำนะครับมันจะทำให้น้ำกระจายแล้วก็หญ้าที่เราตัดนะครับมันจะเปียกพอเวลาเราเอาไปให้วัวมันกินนะครับวัวมันจะไม่ค่อยกินนะครับเพราะว่าหญ้ามันเปียกนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเราจะตัดจริงๆนะครับเราสามารถที่จะเอาเขียวมาเกี่ยวได้นะครับแต่มันจะเสียเวลามากๆเลยนะครับท่านผู้ชมแทนที่เราจะสามารถเอาเครื่องตัดหญ้าตัดได้เร็วๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้เวลานานกลับต้องมาเสียเวลานะครับอันนี้เป็นข้อเสียของการปลูกหญ้านายในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมนะครับท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าในเมื่อผมรู้แล้วนะครับว่าพื้นที่ที่ผมปลูกหญ้านายตรงนี้นะครับมันไม่เหมาะสมแล้วผมจะปลูกหญ้านายไปเพื่ออะไรนะครับเหตุผลที่ผมปลูกหญ้านายบริเวณนี้นะครับผมไม่ได้ต้องการที่จะปลูกหญ้านายเพื่อใช้ตัดในหน้าฝนนะครับเพราะว่าในหน้าฝนถ้าเราปลูกหญ้านายในลักษณะที่แบบนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะตัดได้อยู่แล้วนะครับแต่ที่ผมปลูกหญ้านายไว้ที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะใช้หญ้านายในช่วงหน้าแล้งนะครับเพราะว่าในหน้าแล้งที่บริเวณนี้นะครับน้ำมันจะแห้งนะครับท่านผู้ชมจะทำให้ผมสามารถที่จะตัดหญ้านายไปใช้เลี้ยงวัวได้นะครับสำหรับข้อดีของหญ้านายนะครับหญ้านายมันเป็นหญ้าที่สามารถที่จะปลูกได้นะครับในบริเวณที่น้ำท่วมขังเวลาน้ำท่วมสูงๆนะครับหญ้านายเขาจะแตกยอดขึ้นมานะครับขึ้นสูงเพื่อจะหนีน้ำนะครับทำให้หญ้านายมันไม่ตายง่ายๆนะครับซึ่งผมเคยวัดความสูงของหญ้านายนะครับมันมีความสูงท่วมๆหัวผมนะครับท่านผู้ชมเกือบสัก2เมตรได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกหญ้านายนะครับว่าควรใช้พื้นที่แบบไหนนะครับนี่ครับพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกหญ้านายควรจะเป็นที่ดอนนะครับถ้าเป็นนาก็จะเป็นนาดอนที่เราสามารถที่จะระบายน้ำเข้าได้แล้วก็ระบายน้ำออกได้ในหน้าฝนนะครับวันที่ผมถ่ายคลิปนี้นะครับก็ตรงกับวันที่18ตุลาคม2566นะครับก็ยังเป็นหน้าฝนอยู่แต่ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าพื้นที่ที่ผมปลูกหญ้าบริเวณนี้นะครับดินมันจะแห้งนะครับเพราะว่ามันเป็นนาดอนนะครับมันอยู่ที่สูงเวลาที่ฝนตกลงมานะครับผมก็จะมีที่ระบายน้ำออกบริเวณตรงนี้นะครับนี่ครับน้ำจะไหลไปบริเวณนี้นะครับแล้วก็ไหลมาลงคลองที่ผมขุดที่นานะครับเพื่อที่จะปลูกไม้ป่านะครับน้ำจากแปลงหญ้ามันก็จะไหลลงมาในคลองนี้หมดนะครับทำให้พื้นที่ที่ผมปลูกหญ้านายบริเวณตรงนี้นะครับผมสามารถที่จะตัดได้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าดินมันจะแห้งนะครับท่านผู้ชมสำหรับหัวใจหลักที่สำคัญที่สุดเลยนะครับในการปลูกหญ้าทุกชนิดก็คือพื้นที่นะครับพื้นที่ที่เราจะปลูกหญ้าต้องมีความเหมาะสมกับพันธุ์หญ้าที่เราจะปลูกนะครับอย่างหญ้าเนเปียนะครับเราต้องปลูกบริเวณที่ดอนอย่าปลูกบริเวณที่ต่ำนะครับสำหรับหญ้านายและก็หญ้าแพงโกล่าพื้นที่ที่จะปลูกจะคล้ายกันนะครับก็คือควรเป็นพื้นที่ที่สามารถระบายน้ำเข้าได้และก็สามารถที่จะระบายน้ำออกได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับพบกันคลิปหน้าครับครับสวัสดีครับ